Rimac Nevera Hypercar ไฟฟ้าสัญชาติโครเอเชียสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่แล้วครับด้วยการวิ่งถอยหลังได้เร็วที่สุดในโลกทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 275.72 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก็คว้าสถิติโลกจาก Guinness World Record ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกการทดสอบในครั้งนี้เกิดขึ้นที่สนามทดสอบ Automatic Testing Papenburg ในประเทศเยอรมนีโดยมีคนขับทดสอบก็คือ Goran Drindrak พร้อมกับทีมงานและตัวแทนจาก Guinness World Record เข้าร่วมครับสถิติที่ทำได้ใหม่นี้ก็สามารถเอาชนะสถิติเดิมของรถ Caterham 7 Fireblade ที่ทำไว้ได้ที่ 165.08 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเรียบร้อยนะครับสำหรับไอเดียการทดสอบครั้งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่ทีมงานกำลังพัฒนารถยนต์รุ่นนี้ขึ้นโดยทีมงานตั้งข้อสังเกตว่าด้วยสมรรถนะการออกแบบและระบบส่งกำลังของตัวรถที่จะใช้มอเตอร์4ตัวทำหน้าที่ขับเคลื่อนรถไปข้างหน้าและข้างหลังแทนที่จะใช้ระบบเกียร์แบบเดิมๆก็จะทำให้รถสามารถวิ่งถอยหลังด้วยความเร็วสูงได้ใกล้เคียงกับความเร็วในการวิ่งไปข้างหน้าดังนั้นรถคันนี้ก็อาจจะใช้วิ่งถอยหลังได้เร็วที่สุดในโลกก็เป็นได้อย่างไรก็ตามตอนนั้นทีมงานก็ยังไม่ได้คิดทดสอบกันจริงจังนักนะครับเนื่องจากว่าตัวรถไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการวิ่งถอยหลังด้วยความเร็วสูงเป็นหลักอีกทั้งยังติดข้อจำกัดด้านการระบายความร้อนและหลักอากาศพลศาสตร์ด้วยจนกระทั่งพวกเขาได้ลองนำรถนั้นไปทดสอบด้วยการจำลองในระบบคอมพิวเตอร์ก็พบว่าตัวรถสามารถทำความเร็วได้เกิน242กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวกเขาจึงได้ตัดสินใจจัดการทดสอบครั้งนี้ขึ้นมาในที่สุดครับสำหรับรถ Rimac Nevera เป็นรถไฮเปอร์คาร์พลังไฟฟ้ามาพร้อมกับพละกำลัง 1,914 แรงม้าแรงบิดสูงสุด 2,340 นิวตันเมตรมีแบตเตอรี่ขนาด120กิโลวัตต์ชั่วโมงตัวรถสามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียงแค่ 1.81 วินาทีเท่านั้นครับและทำความเร็วสูงสุดได้ที่412กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกทั้งยังผลิตเพียงแค่150คันเท่านั้นในราคาเริ่มต้นคันละประมาณ2ล้าน1แสนดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราว75ล้านบาทครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ